ล่าสุดเขาก็สามารถที่จะทดลองนะคะยาต้านไวรัสโควิด19ได้แล้วนี่ถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆเพราะว่าทุกคนรอคอยคุณผู้ชมยาดังกล่าวนี้นะคะมีชื่อว่าอาร์วีแกนนะคะคิดค้นโดยผอ.ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของจีนค่ะชื่อว่าผอ.จางซินหมินนะคะเขามีการวิจัยร่วมกันทั้งนักวิจัยจีนกับนักวิจัยญี่ปุ่นในที่สุดสำเร็จแล้วนะคะผอ.จางเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าขั้นตอนทดสอบทางคลินิกนะคะองค์การทางการแพทย์2แห่งในประเทศพบเลยว่าอาร์วีแกนใช้ได้ผลดีค่ะยาชนิดนี้เนี่ยรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 รวมถึงอาการปอดอักเสบอย่างไม่มีผลข้างเคียงอะไรที่รุนแรงชัดเจนมีการทดลองแล้วด้วยนะคะเขาไปทดลองกับผู้ป่วยอู่ฮั่น240คนแล้วก็ผู้ป่วยที่ซินเจิ้นอีก80คนนะคะผู้ป่วยที่ซินเจิ้นเนี่ยผลที่ออกมาหลังจากที่ได้ยานี้ไปเนี่ยปรากฏว่าผลเลือดเป็นลบหลังจากรับยาไป4วันเท่านั้นขณะที่ถ้าเกิดไม่ใช้ยาเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ11วันนะคะผลเอ็กซเรย์เนี่ยก็ยังระบุอีกด้วยบอกว่าปอดของผู้ป่วยที่ได้รับยาอาร์วีแกนเนี่ยดีขึ้นถึง 91% เลยนะคะแต่ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาเนี่ยอัตราปอดดีขึ้นเพียงแค่ 62% เท่านั้นเองนอกจากนี้เนี่ยยาอาร์วีแกนยังค่อนข้างปลอดภัยสูงผลการรักษาชัดเจนค่ะบริษัทจีนที่ได้สิทธิบัตรจากนักพัฒนาชาวญี่ปุ่นเนี่ยจะยื่นขออนุญาตการใช้ยาจากรัฐบาลจีนจะได้ผลิตจำนวนมากขึ้นนะคะแล้วก็จะรีบผลิตแล้วก็กระจายไปให้รักษากันนี่แหละนอกจากนั้น